มีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะคะตำรวจนายนึงเนี่ยเขายืนโบกอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรอยู่แต่ปรากฏว่ามีรถเก๋ง2คันมาเร็วในลักษณะการขับแข่งขันกันมาตำรวจสามารถหลบรถคันแรกได้แต่กลายเป็นว่ารถคันที่ขับแข่งกันมาคันที่2พุ่งชนใส่ตำรวจรายนี้จนกระทั่งตัวลอยร่างล่วงกระแทกพื้นค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของอบต.บางช้างจังหวัดสมุทรสงครามนะคะตรงจุดกับรถหน้าโรงงานแก๊สดาบตำรวจนิเชษสังกัดสภ.อัมพวาท่านยืนอำนวยความสะดวกโบกรถอยู่ปรากฏว่ามีรถสีน้ำเงินค่ะขับมาด้วยความเร็วก็เลยหลบแต่ว่าจังหวะหลบถอยหลังมามีรถสีขาวที่ขับแข่งมากับรถสีน้ำเงินพุ่งชนเข้าใส่ดาบตำรวจนิเชษจนกระทั่งตัวลอยแล้วร่างร่วงลงมากระแทกพื้นหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยกับตำรวจในสังกัดเดียวกันน่ะรีบมาดูยังที่เกิดเหตุเห็นตัวของดาบนิเชษนอนหายใจรวยรินมีเลือดไหลออกจากปากออกจากจมูกค่ะก็เลยให้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลส่วนรถคันที่พุ่งชนดาบนิเชษคือรถ Vios สีขาวมีนายพรชัยชูสุทธิสกุลเป็นคนขับให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะว่ายอมรับว่าขับมาในลักษณะแข่งขันคู่กับรถซีวิกสีน้ำเงินคันแรกที่ขับแซงมาก่อนครับแต่ว่าพอขับมาเรื่อยๆรถซีวิกเนี่ยขับเลยไปแล้วจังหวะนั้นดาบนิเชษถอยหลังเพื่อหลบรถซีวิกสีน้ำเงินจนกระทั่งมาโดนรถของตัวเองก็ยอมรับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางตำรวจเองเอาตัวคนขับรถขาวคันนี้ไปสอบสวนต่อนะคะแล้วก็ให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง240มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ฟังเสียงเจ้าตัวก่อนค่ะเขาก็วิ่งมาเร็วเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าตำรวจอยู่ตรงนี้แต่ผมก็เขาก็บอกออกรถมันก็วิ่งออกตรงนี้ไปรถตู้ๆตำรวจคนนี้เขาก็มาผมก็ตกใจตรงนี้ที่มุมตรงนี้ตรงคอนยูเทิร์นนิดเดียวเลยในวันนี้พี่วิ่งอยู่เลนขวาใช่ไหมซ้ายเป็นเลนซ้ายแล้วตำรวจเขาก็เดินมาหรอใช่เดินข้างซ้ายเลยแล้วมีเห็นว่ามีรถเก๋งชนรถเก๋งคันนั้นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าชนหรือไม่ชนไงแต่ว่าเห็นว่าพี่ตำรวจเขาลอยมากระแทกรถเราผมก็ตกกระจายอะใครเห็นภาพก็ตกใจหมดละค่ะแต่ว่าพี่รถ Vios ขาวพี่ก็มาด้วยความเร็วเหมือนกันนะแล้วพอเอาตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายมีค่าแอลกอฮอล์สูงถึง240มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไปเยอะนะคะตำรวจเอาตัวไปโรงพักแจ้งข้อหาแรกขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อหาที่สองคือเมาแล้วขับแล้วเดี๋ยวจะไปเอาตัวคนขับรถเก๋งสีน้ำเงินที่ขับขี่ตีคู่แข่งกันตอนแรกอ่ะเอามาสอบปากคำต่อที่โรงพักส่วนอาการของดาบตำรวจนิเชษยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยค่ะมีเลือดข้างในสมองหมอเพิ่งผ่าตัดไปนะคะแล้วตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาเลยคุณต้นคุณผู้ชมแล้วเบื้องต้นเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามเดินทางไปดูอาการแล้วก็มอบเงินส่วนตัวให้ก่อน 5,000 บาทแล้วก็คุยกับหน่วยงานว่าน่าจะเปิดรับบริจาคในการช่วยเหลือด้วยเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ดูแลครอบครัวในช่วงที่ขาดงานครับน่าเห็นใจมากในคนในพื้นที่บอกเป็นตำรวจน้ำดีด้วยใช่ค่ะ